การเปิดสาขา1สาขา2อ่ะมันยังพอรับไหวครับปัญหาใหญ่ๆมันมีอยู่2อย่างถ้าสาขาที่3สาขาที่4เนี่ยมันจะเอาเงินจากไหนเราก็ไปติดต่อธนาคารธนาคารเขาก็รู้สึกว่าเราขายทองถ้าเราไม่ขายพรุ่งนี้เราก็เอาทองนี้เก็บใส่กระเป๋าแล้วก็หนีไปไม่มีหลักประกันเขาก็บอกว่าเขาไม่ให้กู้แต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็ดีนะหลังจาก3034นะมันก็มีช่วงบูมอยู่ช่วงห้างก็เปิดเยอะเลยเราก็เริ่มไปมองหาห้างต่างๆคนที่เราฝึกอยู่สาขาแรกกับสาขาเก่าก็เริ่มมีพอแล้วก็เริ่มคิดว่าน่าจะมีต่อชั้น1สาขาหรือ2สาขาแล้วก็ไปติดต่อแบงก์ก็ไม่ให้กู้สุดท้ายไปลงว่ายังไงเราก็อย่าเปิดก็แบงก์ชวนญาติมาเปิดมาลงทุนเขาจะลงเท่าไหร่ก็ได้แต่เราเป็นหลักแล้วถ้าไม่พอเราก็ชวนญาติคนที่1คนที่2ชวนมาเรื่อยๆแล้วเราก็บอกเขาว่าบัญชีเนี่ยมาดูได้เหมือนกับปัจจุบันนี้เลยว่าเราขายเราลงไปกี่ตังค์เราขายวันเท่าไหร่แล้วเอาเงินเข้ามาเท่าไหร่เรามีบัญชีทุกวันเป็นเหมือนกระดาษแผ่นนึงเวลามีแบ่งผลประโยชน์แล้วก็ให้เขาดูว่ามีอะไรที่เขาคิดว่าเราเอาเปรียบเขาทำให้เกิดความโปร่งใสไม่มีข้อสงสัยเท่าที่เราเปิดมานี่นะตั้งแต่29เนี่ยที่เปิดสาขา2จนมาครบ20สาขาไม่ไอ้หุ้นส่วนหรือญาติพี่น้องหรืออะไรเนี่ยไม่เคยถามผมสักคำว่าอันนี้มาจากไหนเพราะว่าผลประกอบการที่เราทำให้เขาเขาพึงพอใจจึงทำให้มันมีความเจริญรุ่งเรืองและอยากกลับมาเข้าหุ้นกับเรา